ทำไมทุเรียนราคาแพงอะวันนี้นะครับเราเห็นหลายๆคนเริ่มบ่นและว่าทุเรียนราคาแพงจังซื้อกินไม่ไหวหนึ่งลูกสี่ห้าร้อยค่าแรงขั้นต่ำเท่านี้ไม่สามารถที่จะกินทุเรียนได้อะไรอย่างเงี้ยนะครับคือก็จะมีการตัดเพาะกันเล็กๆว่าคนไทยซื้อทุเรียนแพงจางไม่สามารถกินได้เลยหรืออะไรเงี้ยนะครับทุเรียนส่วนใหญ่ส่งออกหมดเลยนะครับเหลืออะไรเงี้ย วันนี้เราจักใจคนปลูกทุเรียนนะเราจะมา,อาบอกกันแล้วกันว่าทําไมทุเรียนมันแพงเอาจริงๆนะทุเรียนหน้าสวนอะ่ะไม่ได้แพงเขามาซื้อเราอะ่ะไม่ได้แพงเพราะว่าเขาซื้อเหมามันจะมีลูกที่มันสวยอ่ะเขาจะคัดเกรดให้แพงจริงแต่ถ้าลูกที่มันไม่สวยเนี่ยเขาตีตกเกรดนะครับไอตัวตกเกรดเนี้ยไปไหนอันเนี้ยคิดเองนะครับเจ้าของสวนถามว่าได้กินไหม สำหรับผมนะผมจะมีบางต้นนะครับที่ปลูกเอาไว้กินเองนะครับหรือว่าแบ่งให้กับญาติญาติหรือคนที่รู้จักนะครับอันนี้จะดูแลเป็นพิเศษด้วยตัวเองนะครับด้วยตัวเองนะครับดังนั้นเนี่ยเราก็จะมีเอาไว้กินไว้แจกนะครับในในในหมู่คนที่เรารู้จักนะครับส่วนสวนที่เราปลูกเพื่อขาย มันก็จะเป็นอีกแบบหนึ่งก็คือมันต้องสวยพยายามให้สวยดีกว่า <c oughs> เพื่อที่จะได้ราคาเราก็ต้องเข้าใจเขาด้วยนะครับว่าการที่เขาปลูกเนี่ยเขาก็ต้องการรายได้นะครับเพราะว่าถ้าเขาปลูกแล้วเขาไม่ต้องการรายได้ดีๆเนี่ยเขาคงไม่ทํานะครับบางช่วงรายได้มันดีจริงบางช่วงราคามันดีจริงแต่บางช่วงราคามันก็ไม่ดีมันก็แทบจะไม่คุ้มต้นทุนที่เขาเขาปลูกนะครับดังนั้นเนี่ย มันก็ต้องถัวเฉลี่ยกันนะครับส่วนถามว่าทําไมทุเรียนถึงแพงคือมันเหมือนกับคุณคุณซื้อของมาขายดีกว่าคุณทําของมาขายเนี่ยคุณก็ย่อมอยากจะขายราคาที่แพงที่สุดเท่าที่จะทําได้ในตลาดที่คุณสามารถขายได้นะครับอย่างเช่นนายกซื้อคุณ150บาทนายขอซื้อคุณ120บาทในในายคอซื้อคุณ100บาทคุณก็ต้องขายคนแรกใช่ไหมครับร้อยห้าสิบบาท นะครับเป็นเรื่องธรรมดาเลยเป็นเรื่องธรรมดานะครับดังนั้นเนี่ยถามว่าทำไมมันแพงคือหนึ่งด้วยราคาที่เราขายเราขายกับคนรับซื้อเนี่ยที่เขาให้ราคาสูงสุดอนะ่ะมันเลยเป็นราคาตั้งไว้ข้างบนนะครับว่าราคาเนี่ยที่เขารับซื้อเนี่ยราคาเท่านี้เลย นะครับโลนึงเท่านี้เลยหรืออะไรเงี้ยซึ่งมันก็จะมาอ้างอิงกับราคาขายในเมืองไทยซึ่งจริงๆอ่ะมันอาจจะไม่ถึงนะครับแต่มันก็จะเป็นเหมือนกับราคาอ้างอิงอาจจะถูกลงมาหน่อยถ้าขายในประเทศอาจจะแบบลูกอาจจะแบบไม่ได้เกรดส่งออกหรืออะไรเงี้ยครับแต่ ลูกมันก็ใหญ่มันก็จะมีตามตามสัดส่วนของมันนะครับว่าคือโลเท่าไหร่เท่าไหร่หรืออะไรเงี้ยครับไซน์นี้ความสวยนี้ราคาเท่านี้เท่านั้นอย่างเงี้ยนะครับมันมันก็จะเป็นแบบนี้นะครับใจจริงชาวสวนไม่ได้อยากให้มันแพงจนถึงขั้นคนซื้อซื้อกินไม่ได้นะครับจริงๆจากใจเลยเพราะว่าเ,เราก็อยากขายมันให้หมดให้หมดจริงๆนะครับ อยากขายที่แบบว่าเราอยู่ได้ในระดับหนึ่งและคนกินก็กินได้ในระดับหนึ่งนะครับแต่บางครั้งมันทําอย่างนั้นไม่ได้เพราะว่าต้นทุนที่มันมาเนี่ยมันสูงมากต้นทุนในการจัดการเนี่ยมันสูงมากๆนะครับดังนั้นเจ้าของสวนเนี่ยมันก็มีความเสี่ยงเช่นกันที่เขาจะต้องแบกรับภาระไม่ว่าจะเป็นค่าน้ําค่าไฟค่าปุ๋ยค่าวิตามินค่าความเสี่ยงที่ต้นที่มันติดโรคหรืออะไรอย่างเงี้ยนะครับ อาราคาที่ผันผวนที่เวลาคนเข้ามารับซื้อในสวนเราหรืออะไรเงี้ยนะครับมันมันมีหลายปัจจัยมากถามว่าถ้าถ้าเป็นผมนะผมก็ไม่ได้อยากใหม้มันแพงขนาดนั้นนะครับบางคนเขาเอาไปส่งออกอ่ะโอเคอย่างเงี้ยเราเราก็แฮปปี้นะครับแต่ผมก็อย่างที่ผมบอกครับผมก็จะมีบางต้นที่ผมเก็บเอาไว้แล้วก็แบ่ง นะครับหรือว่าไปกินเองแล้วก็แบ่งคนที่แบบรู้จักหรืออะไรเงี้ยครับในละแวกนะครับเผื่อเขาจะได้กินทุเรียนนะครับในในราคาที่อาจจะไม่ได้สูงเท่าในตลาดมากนักนะครับก็เหมือนกับการแบ่งแบ่งปันเพื่อนบ้านอะไรประมาณนั้นนะครับผมเชื่อว่าหลายๆสวนก็ทําแหละนะครับก็ทํานะครับแต่ถ้าเขาจะเอาเออปริมาณตรงนี้ออกไปสู่ตลาดเนี่ยแล้วก็ขายราคาอย่างนั้น,น่ย มันจะทําให้กลไกตลาดอ่ะมันเสียไปแล้วมันทําให้คนที่เขามีส่วนน้อยๆเนี่ยเขาจะอยู่ลําบากเพราะว่าต้นทุนอ่ะมันไม่เท่ากันนะครับมันไม่เท่ากันดังนั้นเนี่ยเขาก็จะเอาแบบว่าพยายามทําให้รายเล็กเนี่ยก็อยู่ได้ด้วยส่วนเล็กๆก็อยู่ได้ด้วยนะครับเพราะว่าถ้าเขาออกไปปล่อยของออกไปเยอะขนาดนั้นเนี่ยมันทําให้ราคามันเสียมันทําให้เจ้าเล็กๆเนี่ยอยู่ลําบากนะครับ ดังนั้นเนี่ยถาวมาเจ้าของสวนอยากได้ราคาแพงไหมอยากได้ราคาแพงตอนที่ลงมาซื้อแล้วเอาไปส่งออกแต่ไม่ได้อยากขายราคาแพงๆกับคนไทยที่เป็นเป็นเอ่อคนในประเทศเดียวกันจะได้กินนะครับไม่ไม่ได้คิดอย่างนั้นแต่เราต้องการที่นําเงินตาต่างประเทศให้เข้ามาในประเทศให้มากที่สุดเท่าที่จะมากได้ผมเชื่อว่าหลายๆส่วนเขาคิดแบบนั้นจริงๆ เขาเขาไม่ได้คิดว่าจะโก่งราคาเพื่อให้คนไทยไม่ไม่สามารถซื้อได้นะครับแต่โดยต้นทุนที่ก็ไม่เคยปราณีเราเลยเรื่องค่าวิตามินค่าปุ๋ยค่าอะไรอย่างเงี้ยไม่เคยปรานีเราเลยขึ้นโดยที่แบบว่าไม่ไม่มีเบาเลยนะครับไม่มีเบาเลยดังนั้นเนี่ยเจ้าของสวนก็ต้นทุนก็เพิ่มขึ้นเรื่อยๆยิ่งค่าไฟเนี่ยเราต้องต้องใช้ปั๊มน้ําขึ้นมาเพื่อ เพื่อลดน้ำสปริงเกอร์ทุกๆวันค่าไฟในแต่ละเดือนหนักเหมือนกันนะครับในแต่ละส่วนนะหนักเหมือนกันยิ่งค่าไฟปรับค่า Ft ขึ้นมาเท่าไหร่เนี่ยมันเป็นต้นทุนของเจ้าของสวนทั้งนั้นและบางสวนมีแรงงานบันนี้ถ้าแรงงานปรับ400บาทสวนสวนทุเรียนเนี่ยค่าแรงอะ่ะก็ต้องปรับขึ้นอีกนะครับเพาเขาปรับแบบทั่วหน้าเลยนะคือเดือนหนึงหมื่นสอง มันต้องขึ้นไปจากหมื่นสองแน่นอนต่อคนเพราะว่าเขาดูแลสวนเราหนักมากอาจจะขั้นถึงหมื่นห้าหมื่นแปดสองหมื่นด้วยซ้ำต่อคนมันก็อยู่ทีเ่เขาเรียกว่าอะไรล่ะแรงงานมีฝีมือนะครับเพราะว่าเขาต้องใช้ความสามารถความรู้เฉพาะทางในการดูแลต้นทุเรียนเรานะครับดังนั้นเนี่ยมันก็จะเหมือนกับแรงงานก่อสร้าง ใครที่ฉาปูนเนี่ยจะเป็นแรงงานฝีมือนะครับค่าตัวเขาก็จะสูงนะครับหรือว่าแรงงานที่ทําพวกบิวอินเฟอร์เิเจอร์หรืออะไรเงี้ยครับแรงงานพวกนี้จะสูงนะครับมันจะเหมือนกันเลยมันเป็นความสามารถเฉพาะทางนะครับดังนั้นเนี่ยต้นทุนมันมันมีอยู่ในนั้นมันเลยออกมาโชว์อยู่ที่ต้นทุนต่อลูกนะครับมันเลยลดลงกว่านี้ไม่ได้เพราะว่าถ้ามันลดลงมากๆเนี่ยเจ้าของสวนก็ขาดทุน,นครับ ถ้าปลูกแล้วไม่ได้อะไรผมเชื่อว่าคุณก็ไม่ทําเชื่อผมเถอะดังนั้นคุณนอนอยู่บ้านดีกว่าถ้าถ้ามันแบบว่าทําแล้วขาดทุนนะครับหรือว่ารายได้มันไม่สมกับคา่าใช้จ่ายที่ลงทุนไปนะครับดังนั้นเนี่ยคือคําตอบนะทําไมถึงราคาของทุเรียนถึงแพงจังและแบบว่าคนเริ่มบ่นว่าเฮ้ยมันแพงจนแบบว่ากินไม่ไหวนะครับ ถ้ากินไม่ไหวเนี่ยเราเราไปทุเรียนพันุอื่นไหมนะครับที่แบบว่าไม่ใช่หมอนทองไม่ใช่ก้านยาวไม่ใช่ชนีหรืออะไรเงี้ยที่แบบว่ามันมาราคาย่อมเยาวลงสองก็คือว่าอาจจะไม่ซื้อในปริมาณที่ทั้งลูกนะครับอาจจะซื้อแบบว่านิดๆหน่อยๆกินแบบว่าพอหายอยากหรืออะไรงี้ไหมนะครับหรือว่า ทางภาครัฐเขาก็มีนะครับที่เป็นทุเรียนบุฟเฟ่หรืออะไรเงี้ยนะครับก็ก็เห็นอยู่นะครับหรือว่าหน่วยงานหรือว่าร้านอาหารเนี่ยเริ่มมีแบบทุเรียนบุฟเฟ่กันอย่างเงี้ยนะครับก็ก็ลอลองไปกินแบบว่าบุฟเฟ่เพื่อให้แบบว่าอยากไหมอย่างนั้นไหมนะครับแต่ถ้าจะแบบว่าเราเลือกคัดเกรดหรืออะไรเงี้ย มันมันค่อนข้างยากนะครับที่จะทําให้ทุเรียนเนี่ยราคาถูกลงกว่านี้นะครับถ้ากําลังซื้อของเมืองจีนยังเยอะขนาดนี้สองก็ 2, คือว่าตอนช่วงนี้เนี่ยมันเป็นหน้าแล้งและปริมาณทุเรียนเนี่ยมันออกมาน้อยในปีนี้นะครับมันเลยทําให้ราคามันปรับโดดขึ้นไปอันนี้เราก็ต้องเข้าใจเขาด้วยนะครับเพราะว่าในสวนเนี้ยผลผลิตมันก็ลดน้อยลงจริงๆนะครับรายได้เขาก็ก็ลดน้อยลง นะครับไม่ใช่ว่าราคานี้แล้วเนี่ยเเขาจะได้เต็มๆแบบนี้ทุกลูกนะครับบางลูกเนี่ยมันไม่ได้ไซส์หรือว่าบางลูกเนี่ยมันมันเล็กมากนะครับเพราะว่าด้วยอากาศที่มันร้อนมันแรงนะครับดังนั้นเนี่ยก็ก็ต้องเห็นใจเจ้าของสวนด้วยนะครับตรงนี้เพราะว่าบางทีเขาเปิดน้ําแล้วอัดน้ําแล้ววิตามินแล้วอะไรแล้วมันไม่ได้ด้วยสภาพอากาศนะครับมันมันไม่ได้จริงๆดังนั้นเนี่ยก็ต้องท้อยทีท้อยอาศัยกันนะครับก็ วินวินทั้งคู่ก็คือเราได้กินทุเรียนแต่แบบอาจจะแบบปริมาณน้อยลงนิดนึงอะไรอย่างเงี้ยนะครับเจ้าของสวนก็ยังพออยู่ได้อะไรอย่างเงี้ยนะครับก็ก็แบ่งเบากันไปนะครับว่าถ้าปีไหนที่แบบว่า,าทุเรียนออกเยอะราคามันอาจจะย่อมเยาลงกว่านี้นะครับเราก็อาจจะกินเยอะหน่อยในปีนั้นนะครับก็ก็ถือว่าเป็นเป็นช่วงแล้วกันเป็นช่วงแล้วกันนะครับดังนั้นเนี่ยผมเชื่อว่าทุเรียนมันไม่ได้แพง ตลอดนะนะครับมันจะต้องมีช่วงที่ราคาลงมาบ้างให้เราแบบพอซื้อหาได้แบบสบายกระเป๋าบ้างนะครับแต่บางช่วงที่มันแพงมากๆเนี่ยเราก็กินน้อยหน่อยแล้วก็ไปเปลี่ยนกินอย่างอื่นบ้างอะไรเงี้ยนะครับก่าผัดเปลี่ยนกันไปนะครับเพราะว่าประเทศไทยมีผลไม้แย่มากมายนะครับให้เราได้กลิน่นได้กินนะครับอร่อยทั้งนั้นนะครับผมผมการันตีแล้วว่าเมืองไทยผลไม้อร่อยจริงๆยอมรับและก็ไม่น้อยหน้าประเทศอื่น ผมไปมาหลายประเทศแล้วแล้วผมบอกได้เลยว่าผล,ลไม้ไทยอร่อยและถูกจริงๆยอมรับขอบคุณมากครับ